ความเป็นผู้นำความเป็นผู้ตามแม่โฉมงามจะดูกันที่ตรงไหนนะครับผู้หญิงจะเป็นช้างเท้าหน้าทว่าเป็นอย่างนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูลักษณะหาเนื้อคู่บนลายมือกันต่อนะครับมาดูหญิงที่มีความเป็นผู้นำนะหญิงที่มีความเป็นผู้นำนะครับแต่มือนี้เป็นมือผู้ชายนะครับเป็นมือผู้ชายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเหมือนกันคือความเต็มนะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีลักษณะมือที่เนินอังคารต่ำวันนี้ก็เต็มนะครับเนินตัวเนินอังคารต่ำเนี่ยก็เต็มรับกับเนินรับกันกับบนฝ่ามือนี่แหละมือเต็มแบบนี้เลยผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับจะมีความเป็นผู้นำเหมือนกันเส้นตัวนี้แหละเส้นหัวใจเนี่ยจะมาแนวนี้เลยมาแบบเดียวกันนี่แหละเนี่ยมาแนวเดียวกันทั้งมือซ้ายมือขวานะคือจะออกมาไกลอยู่มันเลยจะทำให้เนินอาทิตย์เนินเสาร์นี่กว้างเพียงแต่ว่าคือตัวเส้นหัวใจเนี่ยถ้าดูตรงไม่มีความโค้งนะยิ่งตรงแล้วเข้าเนินนางพฤหัสเนี่ยมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มือก็เต็มเนินอังคารต่ำอังคารสูงก็เต็มนะเส้นชีวิตมาแบบนี้แล้วเส้นสมองก็จะห่างออกมาสักนิดนึงมาตรงๆอย่างนี้เข้ามาประมาณนี้แหละในมือที่ผมเห็นนะเก็บไว้อยู่แต่หาไม่เจอเปิดหาอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเลยภาพมันเยอะไม่รู้เก็บโฟลเดอร์ไหนเส้นสมองก็เข้าประมาณนี้แหละมาประมาณนี้ถ้าคุณเห็นมือผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่หรือผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่นี่อย่างมือนี่ก็สื่อว่าเป็นมือผู้ชายก็จัดอยู่ในกลุ่มเป็นความเป็นผู้นำเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างให้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นมือผู้หญิงยกตัวอย่างเป็นมือผู้หญิงนะหมายความว่าถ้าคุณเห็นมือผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ถ้าเส้นหัวใจมาประมาณนี้เลยเนี่ยมาตรงๆเนี่ยนะถ้าเส้นหัวใจยิ่งตรงดูแข็งเท่าไหร่เนินก็เต็มเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่จริงจังมากเธอจะเป็นคนที่พูดตรงๆถ้าคุณจะไปหวังเอาความอ่อนโยนอ่อนหวานจากเธอคนนั้นน่ะคงยากหน่อยนะค่อนข้างแต่จริงจังมากโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องฐานะความเป็นอยู่ต้องดูดีต้องได้ดีถ้าผู้ชายแบบไม่มีความเป็นผู้นำมาไม่มีลูกตัดสินใจเนี่ยจะไม่เอาจะอยู่กันไม่ยืดเพราะแนวความคิดมันจะต่างกันนะครับถ้าคุณอยากได้เมียเป็นผู้นำคุณก็ต้องดูเอาให้ดีดูว่าเส้นหัวใจมันตรงไหมมันโค้งไหมแล้วเส้นสมองกับเส้นชีวิตเนี่ยมันห่างกันมากไหมเข้าตรงๆไหมเข้าแถวเนินอังคารสูงเดินรวดเร็วเนินพิฆาตหรือเปล่านั่นน่ะนะครับเพราะผู้หญิงที่มีลักษณะอย่างมือตัวอย่างที่ขีดให้ดูเนี่ยเธอจะขยันมากถ้าคิดจะอยู่กับผู้หญิงแบบนี้นะคุณต้องเก่งให้ทันเขาคุณต้องเป็นนะต้องเป็นมีความรู้นำในที่คือมีความคิดสร้างสรรค์มีลูกตัดสินใจเป็นของตัวเองถ้าไม่มีความเด็ดขาดมีความตัดสินใจแล้วก็มันจะอยู่ด้วยกันยากถ้าเกิดว่าบังเอิญเผลอไปได้อยู่ด้วยกันสุดท้ายก็ต้องแยกกันอยู่แต่ถ้าบังเอิญล่ะบังเอิญว่าถ้าไม่มีความเป็นผู้นำถ้าอยู่กับผู้หญิงลักษณะมือที่มีความเป็นผู้นำล่ะคุณต้องเป็นผู้ตามที่ดีอย่างเดียวอย่าขัดอย่าแย้งอะไรมากเข้าใจนะต้องมีความเป็นผู้ตามที่ดีอย่าขัดอย่าแย้งอะไรกับเธอมากไม่เช่นนั้นมันจะอยู่กันไม่ยืดนะครับมันจะอยู่กันไม่ยืดไม่ยาวแล้วมันก็จะได้เลิกกันนั่นแหละเพราะผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำเส้นหัวใจเนี่ยยาวๆเข้าเนินพฤหัสนี้มันคือความจริงจังการยึดติดอารมณ์ต้องการความสำเร็จเป็นหญิงที่มีพลังในการต่อสู้ชีวิตสูงมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างจะมองไว้สูงคือดูด้านนิสัยก่อนนะไอ้เรื่องอื่นๆเรื่องวาสนามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินต่างหากเพราะคนที่มีเส้นหัวใจค่อนข้างจะดูแข็งแกร่งตรงๆนี่นะครับเนินมือก็ตรงมันจะทำให้ตัวนี้กว้างเนินพุธกว้างเนินอาทิตย์กว้างเนินเสาร์เนินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะกว้างการที่มันเนินที่มันดูกว้างนะ
มันคืออารมณ์ภายในที่ต้องการความสำเร็จทางด้านการเงินและทรัพย์สินที่มากประเภทว่าได้ดีแล้วถ้ามีฐานะขึ้นมาแล้วจะให้เธอกลับไปจนอีกเธอจะไม่เอาเธอจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นนะครับจมไม่ลงนั่นแหละถ้าขึ้นมาสูงแล้วจะให้กลับไปตกต่ำอีกเนี่ยคนที่เนินในมือกว้างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมีความใฝ่ฝันที่สูงนะครับเพราะว่าเนินที่มันกว้างนะครับอย่างเนินเสาเนี่ยเอาเนินเสาเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องการความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหลักฐานในการสร้างชีวิตของตัวเองการมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีเกียรติของตัวเองอย่างเนินอาทิตย์นะที่เด่นที่กว้างอย่างมือนี้นะถ้าเป็นมือผู้หญิงเนี่ยนะมันก็จะแสดงถึงสภาวะอารมณ์ความต้องการในด้านของความสำเร็จในคนคนนั้นที่มันมากเหมือนกันนะครับความสำเร็จในที่นี้มันก็หมายถึงด้านหลักทรัพย์และการเงินและชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับจากสังคมฉะนั้นคนที่มีเนินกว้างเนี่ยฉะนั้นผู้หญิงที่มีเนินอาทิตย์ที่กว้างเนินเสาร์ที่กว้างแล้วก็เส้นใจค่อนข้างจะดูตรงๆเข้าเนินพฤหัสเนี่ยจมไม่ลงนะถ้าเธอมีชีวิตดีมีกิจการมีฐานะดีแล้วจะให้เธอไปเป็นผู้ตามเธอไม่ได้นะเธอไม่ยอมนะครับถ้าใครคิดจะจีบผู้หญิงที่มีบนฝ่ามือที่มันเต็มดีแล้วเส้นหัวใจเขาตรงๆเส้นสมองก็ค่อนข้างจะตรงอยู่สูงๆอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแหละคือความเป็นผู้นำในตัวเขามันสูงมากอย่างสมมุติเนินพุทธที่ดูกว้างนะครับแล้วมีเส้นแบบว่าเส้นที่สวยนะเอาเส้นที่สวยสัก 2-3 เส้นเนี่ยนะไม่มีเส้นมาตัดมาทำให้แหว่งนี่อันนั้นก็ย้ำเน้นถึงว่าความรู้ความสามารถความฉลาดความเก่งนี่มันสูงอยู่แล้วอีกทางหนึ่งแล้วการต้องการความสำเร็จทางด้านของการเงินเนี่ยสติปัญญามันก็จะคิดในเรื่องของทำมาหากินเงินอะไรจะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเนี่ยผู้หญิงที่มีลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยถึงบอกว่าจะมีความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ชายสุดซ้ำอย่างเนินสุกเนี่ยสมมติว่าเนินสุกจะเป็นเส้นค่อนข้างจะใหญ่ๆเออหมายว่าเป็นเส้นใหญ่ๆที่มาตัดมาลักษณะแบบนี้ได้หลายเส้นนะเป็นได้หลายเส้นมันก็ย้ำเน้นถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเอาอกเอาใจผู้ชายไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะจะให้มาปฏิบัติจ้าจ๋าขาเนี่ยมันก็ยากอยู่นะแต่มันจะตรงกันข้ามคือต้องการให้ผู้ชายเนี่ยมาคอยซัพพอร์ตซะมากกว่าถ้ามันเป็นเส้นใหญ่ๆมันหมายถึงว่าอารมณ์ความต้องการในด้านของรักๆใคร่ๆได้แล้วมันก็มากไปด้วยแต่ว่าเอาใจไม่เป็นนะจะให้คนไปเอาใจคนอื่นให้เป็นถ้าเส้นมันใหญ่คือมันจะเป็นตรงกันข้ามอีกทีนึงนะครับบอกว่าถ้าใครไปได้อยากได้เมียเป็นผู้นำนะ1ล่ะดูที่เส้นหัวใจ2ดูที่เส้นสมอง3ดูที่เนินที่มันเต็มมันกว้างนั่นแหละนะครับเข้าลักษณะอย่างนี้นี่คุณจะได้เป็นหญิงที่มีความเป็นผู้นำในลักษณะของการทำมาหากินเก่งนะเก่งการหาเงินแต่ไม่ได้เก่งการบ้านการเรือนอันนี้คือพูดให้เห็นเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเล็กๆเส้นละเอียดเล็กๆนะอันนั้นแหละจะดีอยู่ทีนี้จะเป็นหญิงที่ถ้าเนินมันเต็มนะมีเส้นเล็กๆฝอยๆเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปฏิบัติเอาใจสามีเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่ขีดให้ดูเอ็นหัวใจก็ดูแข็งตรงๆเนินมันฝ่ามือก็เต็มๆสมองก็ตรงอีกอย่างนี้นะครับร้อยทั้งร้อยนั่นก็เท่ากับว่าคุณจะได้เมียที่เก่งในลักษณะของการทำมาหากินมีความเป็นผู้นำแต่จะไม่ได้เก่งในด้านของปฏิบัติสามีนะครับไอ้เรื่องจะมาให้มาปฏิบัติทำนั่นทำนี่เอาใจนะอันนั้นนะคุณเลิกคิดได้เลยไม่มาทางนั้นนะมันจะมาในทางลักษณะการสร้างฐานะการหาเงินจะพูดจะคิดจะติดต่อยังไงแบบไหนถึงจะได้เงินเนี่ยทำมาอย่างนี้เนี่ยมาแบบนี้เลยนี่นะนั่นแหละเลยว่าคุณจะได้เมียที่มีความเป็นผู้นำนะครับที่พูดที่บอกมาทั้งหมดนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งบางตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นที่มีลักษณะความเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มือนี้จัดอยู่ในมือของผู้หญิงเก่งนะครับมือนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนวันต่อไปจะมีอะไรก็ติดตามไว้นะครับ
อัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะก่อนจบขอฝากไว้ว่าผู้นำคือบุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งความหวัง